วัสดีเจ้าวันนี้อยู่ที่โอกาโฮมาจะพามาดูเราไปดูที่โอเรกอนแล้วใช่ไหมคะโอเรกอนก็จะเป็นเอาท์ดอร์ใจดินปลูกแล้วก็ตัวมายังไม่ได้ไปเนาะที่ใช้ที่แบบว่าเพิ่นฮ้องว่าเป็นกรีนเฮาส์หรือว่าเป็นอินดอร์เนาะแต่วันนี้เราจะมาดูรุ่นที่แพงที่สุดเพิ่นฮ้องว่าปลูกแบบไฮโดรนี่มันจะแพงที่สุดเหมือนกับที่เคยพาไปดูที่เบเวอรี่ฮิลจำไหมแม่ที่มันขายแพงๆขายกระปุกนึง$150นะคะอันนี้เพิ่นก็จะปลูกคือเวลาเขาเอามาทำเป็นแบบยาเนี่ยเรื่องคุณภาพเรื่องการทำแลบนะเจ้ามันก็ต้องมี analysis ทำแลบเฮาคอนโทรลควอลิตี้อย่างทุกอย่างแต่ว่าอย่างถ้าเกิดว่าปลูกไฮโดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขายเป็นดอกมันได้ราคาก็แต่ก็อันเนี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยมันเป็นแบบว่ามันมันมีแดดฉะนั้นเปิ้นส่วนมากเจ้าส่วนมากเลยแทบจะไม่เห็นเลยว่าทำเป็นเอาท์ดอร์ฉะนั้นเปิ้นอย่าปลูกอินดอร์อันนี้ก็คือว่าเป็นปลูกแบบไฮโดรนะคะไฮโดรก็คือว่าปลูกแบบมาใช้ดินนะเห็นไหมอันนี้เป็นจะปลูกแบบมาใช้ดินอันนี้คือเป็นห้องว่าปลูกแบบไฮโดรมาใช้ดินภาษาอังกฤษเป็นบอกว่าไม่ได้ใช้ซอยก็คือว่าปลูกแบบใช้น้ำเลี้ยงแบบนี้นะคะซึ่งการใช้แสงเห็นไหมมันก็จะมีแสงอยู่แล้วก็เขาก็ตอนนี้แม่มดก็ขายอุปกรณ์ในการปลูกแบบอินดอร์ด้วยนะคะแต่ว่าของเขาขายทั้งเม็ดแล้วก็ขายทั้งต้นแบบเนี้ยก็จะห้องแบบว่าขายแบบโคลนโอเคอันนี้ก็เป็นต้นไฮโดต้นน้อยๆที่เอามาบนห้องว่าอันนี้เป็นต้นแบบตอนนี้เขากำลังคัดเลือกพันธุ์นี่บอกไว้แล้วว่าเขาจะมีมากกว่านั้นว่าเอ้ยเขาจะใช้สายพันธุ์อย่างดีที่จะเอานำมาสกัดแต่ละโรคแต่ละชนิดแม้กระทั่งเรื่องของมะเร็งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเห็นไหมอันนี้ถ้าในระบบของการตลาดเนี่ยเพิ่นจะบอกว่าถ้าปลูกแบบไฮโดนี่คือแบบแพงที่สุดขายได้ราคาที่สุดก็คือปลูกแบบไฮโดเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้พวกเขาดูประเทศไทยมันจำเป็นเท่าบ่จำเป็นเท่ามีแดดเท่าปลูกไปแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องดินถ้าเกิดว่าเราปลูกที่ดินตรงไหนที่ดินมันแบบว่ามีเคมีโคอย่างเยอะๆแบบนั้นอ่ะเขาก็ต้องมาเปลี่ยนต้องมาปรับดินอย่าเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องคุยกันต่อไปแต่วันนี้จะให้มาดูว่าที่โอกาโฮมาที่แม่มดมาเป็นหุ้นส่วนกับที่เนี่ยว่าทำไมถึงมาลงที่นี่นอกจากความที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ความที่แบบว่าเฮา QC คุณภาพหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยที่เนี่ยเราทำครบระบบครบวงจรก็คือว่าเขามีทั้งปลูกด้วยมีทั้งแลบสกัดด้วยแล้วก็มีดิสเพนซอรี่ก็คือว่าร้านขายปลีกด้วยนะคะก็เลยวันนี้พาพวกเรามาดูไฮโดของแม่มดมีหุ้นอยู่นิดนึงนะคะนี่ก็เป็นแบบระบบไฮโดโอเคไว้ยังใดมีอย่างเดียวมาติดตามต่อไปนะเจ้า